เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666ฟังดวงดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID@โหราโหรา24ให้ข้อหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับฮ่าๆชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะครับคงต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นเป็นสัปดาห์แห่งความโชคดีในเรื่องของการเจรจาในเรื่องเงินทองแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่นะครับเหมือนกับจะมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดขัดแย้งกับผู้ร่วมงานเข้ามาเช่นกันก็เป็นสัปดาห์ที่จะมีเรื่องปะปนกันไปอย่างชัดเจนไอ้ส่วนที่จะได้เงินหรือเจรจาเรื่องเงินเรื่องทองสำเร็จก็สำเร็จจริงๆครับส่วนไอ้วันที่จะเจรจาเรื่องเงินสำเร็จเนี่ยสักเซสมากส่วนวันที่จะเจรจากับผู้ร่วมงานแล้วมีปากเสียงก็จะมีปากเสียงจริงๆต้องบอกว่าในสัปดาห์หน้านี้ชาวสิงห์มีทั้งช่วงที่ทำให้คุณแฮปปี้และมีช่วงที่ทำให้คุณนั้นจะต้องระมัดระวังนะครับสัปดาห์หน้านี้วันที่แบดลัคกี้จริงๆก็คือวันอังคารที่24พุธที่25นะครับเป็น2วันที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นจะมีความทุกข์ใจจุกจิกใจมีเรื่องราวแห่งความขัดแย้งหรือคุณอาจจะต้องเข้าไปรับรู้เกี่ยวกับความขัดแย้งอะไรบางอย่างหรือเรื่องที่มันไม่ชอบมาพากลเรื่องผิดบางอย่างย้ำว่าวันอังคารที่24และวันพุธที่25เป็น2วันที่คงจะต้องพึงระวังนะครับส่วนวันจันทร์ที่23นั้นเป็นวันจันทร์ที่ดีเปิดมาเป็นวันที่รับทรัพย์เลยฉะนั้นจะเจรจาอะไรสำคัญให้เจรจาตั้งแต่วันจันทร์แล้วก็ข้ามอังคารพุธไปเลยจะมาเจรจาได้ดีอีกครั้งหนึ่งก็คือในวันเสาร์ที่28และอาทิตย์ที่29นะครับสรุปความโดยรวมตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าวันจันทร์ที่23และวันเสาร์ที่28และอาทิตย์ที่29นั้นล้วนแล้วแต่เป็นวันที่โชคดีของชาวลัคนาราศีสิงห์นอกกันนั้นแล้วก็เบเบนะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นจะมีความขัดแย้งและจุกจิกด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่ต้องระวังสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวศุกร์นะครับได้โคจรโยกหน้าชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นที่เรียบร้อยและดาวศุกร์นั้นเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีแล้วก็โยกหน้าชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วก็ได้ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งสำคัญซะด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งนั่นก็คือได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์สุขอยู่ในภพที่3ได้ปฐุมเกณฑ์ชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีเสน่ห์ไม่น้อยทีเดียวจะมีเสน่ห์ในลักษณะที่ใครๆอยากจะเข้ามารู้จักอยากจะมาผูกมิตรด้วยแต่ดูแล้วสัปดาห์หน้านี้ชาวลัคนาราศีสิงห์อารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็วันที่บอกไปดูกันก็แล้วกันในช่วงวันนั้นอารมณ์เสียง่ายมากย้ำอีกครั้งว่าอังคารพุธอังคาร24และพุธที่25นะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นผมได้เกริ่นไปแล้วว่าเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีและถามว่าเรื่องความรักจริงๆแล้วสัปดาห์หน้านี้มันมีแนวโน้มไปในทิศทางใดมันมีแนวโน้มไปในลักษณะแห่งการบริหารเสน่ห์ครับนะครับหรือเราเองนั้นก็มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีเสน่ห์ขึ้นมามีคนอยากจะมาผูกมิตรด้วยแล้วก็อย่าได้แปลกใจครับชาวสิงห์อาจจะมีใครที่อยากจะมารู้จักกันหรือว่ามารู้จักกันจากทางโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เป็นไปได้ในช่วงสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่23เรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนะครับเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องพูดซ้ำแล้วล่ะก็คือว่ามันก็ฟลอไปได้ตลอดทั้งสัปดาห์ก็จะมีวันที่ไม่ดีอีกครั้งย้ำอีกครั้งก็คือในวันอังคาร24และพฤหัสที่และพุธที่25เท่านั้นซึ่งก็แค่2วันที่ชาวสิงห์เองจะต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของโทนสีของเครื่องแต่งกายนะครับในสัปดาห์หน้านี้ผมดูแล้วชาวสิงห์นั้นจะต้อง
ปใช้สีเสื้อในลักษณะที่ออกไปทางสีออกไปทางสีเหลืองเหลืองเหลืองออกไปทางเหลืองเหลืองเกือบเกือบส้มนะครับอันนี้เป็นเสื้อลายงูไอ้เชี่ยน่ากลัวชิบหายเลย เออกูใส่ไปได้ไงวะ ชาวสิงห์ไปหามาใส่แล้วกันออกโทนไปทางสีออกเหลืองเหลืองหน่อยนะครับดีมากเหมาะสมมากเออนะครับไม่ต้องมาใส่สีตามผมหรอกกูใส่ไปได้ไงวะเนี่ยสีนี้เออนะครับไปหามาใส่นะครับจะนำโชคดีมาให้โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินขอให้ชาวสิงห์โชคดีครับสวัสดีครับให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล